วัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านโครงการโอลิมปิกวิชาการเป็นพระประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิสวน.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เทียบเท่ากับระดับสากลส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศนับว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบยั่งยืนโดยในปัจจุบันสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ด้วยทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิการดำเนินงานของมูลนิธิสวน.ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ20แห่งและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.มูลนิธิสวน.มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศโดยรับผิดชอบด้านการรับสมัครการสอบคัดเลือกผ่านศูนย์สวน.ทั่วประเทศและจัดอบรมนักเรียนในค่ายที่1ณโรงเรียนศูนย์สวน.และจัดอบรมค่ายที่2โดยศูนย์สวน.แต่ละแห่งนอกจากนี้ได้มีการจัดการแข่งขันระดับชาติเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงจำนวนหนึ่งเพื่อส่งให้สสวท.ในการอบรมเข้มและคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศโดยในการจัดการแข่งขันระดับชาติของแต่ละวิชานั้นศูนย์สวน.แต่ละแห่งทั่วประเทศจะรับเป็นเจ้าภาพสลับกันไปในแต่ละปีศูนย์สวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์สวน.ส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบการรับสมัครสอบคัดเลือกและจัดอบรมนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีจำนวนจังหวัดมากที่สุดในประเทศและในปีพ.ศ.2567นี้ศูนย์สวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติใน2สาขาได้แก่วิชาชีววิทยาและเคมีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางมูลนิธิสวน.ขอขอบคุณทางศูนย์เจ้าภาพเป็นอย่างสูงและมูลที่สวน.ยินดีให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อให้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันทุกประการขอบคุณครับ